สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็หลังจากที่วันนี้พูดดังๆหน่อยได้ไหมเราจะมาทําบุญนะไม่ใช่ทําบุญสิเป็นการให้น้องปรินเตอร์ตัวนี้นะเจ้าฟูจิซีร็อกแล้วก็ระหว่างที่มันกําลังอัปเดตอยู่เนี่ยตัวเครื่องก็มันมีปัญหาอะไรบางอย่างนะฮะซึ่งคุณมารินก็ได้บอกมาว่ามันก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นใช่ไหมครับใช่ใช่มันเคยเป็นแล้วเขาก็แนะนำก็คือคุณมารินนี่แหละบอกว่าลงเอาตัวใหม่ไปเลยนะครับก็เลยคิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่น้องแกตื่นนะครับก่อนที่เราจะในคอมเครื่องนี้บินนะฮะตัวนี้ก็บอกสเปคคร่าวๆดีกว่านะฮะตัวนี้เป็น i7 6700นะฮะคุณมารินใช้ฮาร์ดดิสก์จันหมุนอยู่เลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเขาพูดจาเขาพอใจอย่างนี้ก็รับไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันจะปิดแล้วนะฮะนี่คือภาพสุดท้ายอาการของน้องก่อนที่จะไม่ได้เปิดอีกก็คือเปิดไม่ติดขึ้นแต่เมาส์นะฮะแก้แล้วแก้ไม่ได้3 2 1นะครับชัตดาวน์เลยโอ้ my god ยังไม่ดับอันนี้จะเป็นการปิดน้องอย่างจริงจังนะครับดับสิน้องดับมึงอย่าไปใช้มันดับเลยเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนนะมาดูนี่ครับมานี่โอเคเราปิดคลิปเลยได้ไหมเราขี้เกียจแล้วอะปิดเลยก็ได้ปิดคลิปเลยก็ได้